มาดูกันนะครับสำหรับคืนนี้นะครับทีมอย่างอูดิเซ่เนี่ยจะเก็บชัยชนะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่า5เกมหลังเนี่ยเป็นสถิติที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเสมอ5เกมติดเลยส่วนฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างแกลลี่เนี่ยช่วง3เกมที่ผ่านมาถือว่าผลงานค่อนข้างดีเลยนะครับกลับมาเริ่มหาฟอร์มชนะฟอร์มเก่งเจอแล้วสำหรับทางด้านแกลลี่นะครับแต่คู่นี้เจอกันมามันเป็นในบ้านของทางด้านอูดิเซ่นะครับ 5-1 เลยนะครับที่ถล่มทางด้านแกลลี่ไปที่เจอกันครั้งล่าสุดเกมในบ้านนะครับบอกเลยว่าอูดิเซ่น่ากลัวมากนะครับเกมในถิ่นนะครับไปดูตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับว่าอูดิเซ่จะใช้ใครครับมีทางด้านซีโมนบราฟูดี้นะครับโรเลนโซรูก้านะครับจะลงบรรจาการให้กับทางด้านอูดิเซ่นะครับส่วนฝั่งคู่มิเยนอย่างกายาลี่เองนะครับตัวเก่งก็น่าจะอยู่อย่างทางด้านเอโดนะครับซามูดอฟนะครับแล้วก็ทางด้านแกรตาโนนะครับโอลิตานิโอนะครับบรรจาการให้กับทางกายาลี่โอ้ชื่อผู้เล่นแม่งพูดโคตรยากเลยนะครับและผมบอกเลยว่าทางฝั่งเกมรุกเนี่ยนะครับของอูดิเซ่เนี่ยเกมในถิ่นยังไว้ใจได้เหมือนเดิมต่อหน้าแฟนบอลด้วยนะครับแล้วมันเป็นเกมนัดเดียวแพ้ตกรอบนะครับด้วยฟุตบอลถ้วยแบบนี้นะครับผมยังมองว่าความน่าจะเป็นเกมนี้ยังให้มองไปที่ทีมเจ้าถิ่นนะครับอย่างอูดิเซ่ผมว่าแค่1ประตูเนี่ยก็เพียงพอแล้ว 0.5 นะครับมองอูดิเซ่ได้เลยครับ